รัศมีนภารายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนี่เซซองเดบาเก็ตนะคะที่ค้ายเมแมทนะคะซึ่งร้านนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์นะคะก็คือเขาจะเอามาวางไว้หน้าร้านค่ะให้คนที่อยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่นะคะมาเก็บไปค่ะแถวนี้ก็จะเป็นย่านพีกายนะฮะวันพฤหัสก็จะคึกคักหน่อยค่ะมีบาร์มีอะไรอย่างนี้คะดูค่ะลาบาเก็ตนะคะเพื่อผู้ยากไร้ค่ะด้วยกันนะคะปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสกับน้องบับเบิ้ลนะคะน้องบับเบิ้ลนะคะน้องบับเบิ้ลเดินน้องบับเบิ้ลน้องบับเบิ้ลไปค่ะด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ